ต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นั้นหลายๆประเด็นเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับตลาดหุ้นก็เริ่มจะได้เห็นสัญญาณการรีบาวล่าสุดครับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับก็เลยออกมาจับจังหวะเรื่องราวของการลงทุนในไตรมาสที่4นี้นะครับแล้วก็แนะนำด้วยว่าโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักครับโดยทางคุณสุกิจอุดมสิริกุลนะครับกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดเปิดเผยครับว่าจากสถานการณ์ตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ลดระดับความรุนแรงลงและท่าทีผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกทำให้บรรยากาศความเสี่ยงด้านการลงทุนนั้นเริ่มดีขึ้นครับโดยยังคงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยในปีนี้เอาไว้นะครับที่ระดับ 1,700 จุดส่วนในปีหน้านะครับก็ประเมินเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยที่ระดับ 1,800 จุดครับเนื่องจากปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับที่คาดว่า GDP นั้นจะขยายตัวได้เล็กน้อยและผลประกอบการภาคธุรกิจนั้นจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี2563ครับโดยรวมๆก็คิดว่าไตรมาสที่4คงจะเป็นไตรมาสที่น่าจะมีลักษณะที่เรียกว่ายังเป็นการแกว่งตัวแล้วก็ดูผลกระทบนะฮะทั้งด้านบวกด้านลบนะครับด้านลบก็คือดูในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจผลประกอบการซึ่งก็จะประกาศก็คงจะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ในด้านบวกก็คงจะดูเรื่องของความคืบหน้าของเรื่องของสงครามการค้านะครับแล้วก็ส่วนที่คิดว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะนี้อยู่ก็คงจะเป็นเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเราเห็นทั่วโลกนะครับธนาคารกลางหรือรัฐบาลเองของเราเองเราก็เห็นอยู่นะครับตรงนั้นก็เรียกได้ว่าคงจะทำให้ความเสี่ยงในไตรมาสที่4เองเนี่ยคงไม่มากนักนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มีความเตรียมพร้อมในเรื่องมาตรการกระตุ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในไตรมาสที่4นะครับยังคงเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่หุ้นที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็ปลอดภัยครับแนะนำให้มองหาจังหวะในการสับเปลี่ยนหุ้นในกลุ่มลงทุนมายังหุ้นวัฒจักรภายหลังจากฤดูการประกาศผลประกอบการแล้วก็ให้ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็รีทนะครับรวมไปถึงหุ้นปันผลสูงเน้นให้มองหาหุ้นที่มีความปลอดภัยครับมีโมเมนตัมการเติบโตของกำไรในช่วงไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4รวมถึงหุ้นที่มีเรื่องของสตอรี่นะครับเกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2563ครับในกลุ่มที่มองว่าจะปรับตัวเอาท์เพอร์ฟอร์มไตรมาสที่4นะครับได้แก่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่างตัว WHA กลุ่มธุรกิจการแพทย์ครับเลือกเป็นตัวของ BCH ครับกลุ่มพาณิชย์ชอบ Global แล้วก็ CPO ขณะที่กลุ่มขนส่งนั้นชอบตัวของ BTS ครับขณะที่หุ้นที่กลุ่มที่บอกว่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับนั่นก็คือหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มยานยนต์เนื่องจากเงินบาทยังแข็งค่าและความต้องการซื้ออย่างชะลอตัวครับ